สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยเผลอหลุดปากว่าดีมสามีคนล่าสุดสาร่าขัดสิงกินีโทรปรึกษาไมพิรัตจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไมพิรัตนิธิไพศาลกุลได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับสาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิ์ในตัวน้องแม็กซ์เวลและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวซาร่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังโดนจับโปะเรื่องตั้งครรภ์ลูกคนที่2ซึ่งทางด้านสาวซาร่าเองก็ได้ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าตนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่2จริงตามที่เป็นข่าวแต่ตนกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติยังรักกันดีไม่ได้เลิกกันเหมือนข่าวที่ปล่อยออกมาแล้วก็มีแพลนที่จะแต่งงานตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ติดสถานการณ์โควิดจึงทำให้ไม่ได้แต่งกันจนกระทั่งต่อมาไม่นานก็มีประเด็นดราม่าโผล่มาอีกเมื่ออดีตหนุ่มที่เคยคบหาซาร่าคาซิงกินีซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าใช่คนที่ไมพิรัตเคยพูดถึงหรือไม่ที่ระบุว่าไปคอนโดแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมาขนของโดยชายคนนี้โพสต์ลักษณะเป็นอดีตหนุ่มของซาร่าอีกคนโดยระบุข้อความว่ามาเล่นเฟซบุ๊กมา5วันเปิดมาในฟีดมีแต่คนช่วยด่าคนเก่าให้ก็ขำๆดีในที่สุดภาพที่นางสร้างมาก็ทลายและตัวตนที่แท้จริงก็เปิดเผยให้โลกได้ยนต์โฉมทำตัวเองทั้งนั้นนะน้องเอ้ยคงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงเดินจากมาชายผู้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนขนของและคนจ่ายเงินมาก่อนยุงแกนคิดถึงพี่นะครับดังนี้ล่าสุดก็เป็นทางด้านหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่หลุดออกมาระหว่างจัดรายการร่วมกับมดดำโดยระบุว่าที่ผ่านมานั้นทางด้านของนายแบบหนุ่มชาวยูเครนเองได้มีการโทรปรึกษากับทางด้านของหนุ่มไมค์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับซาร่าด้วยเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ